็นช่วงล่างไปที่ตกใจมากคือเขาไม่ได้บอกใครด้วยว่าเขาเตรียมชุดนี้มาเขาไม่ได้บอกใครอยู่เขาก็พกของเขาไปแล้วอยู่เขาก็แบนโอเพนนิ่งเปิดตัวออกมาแล้วก็ทุกคนก็คือแมทธิวดีนส่วนพี่แมทธิวก็เป็นสายเอนเตอร์เทนเมียสายเอนเตอร์เทนเมียจริงจริงว่าเราดูแล้วก็อยากได้สามีอย่างนี้เหมือนกันสายเอ็นค่ะสายเอ็นฮะเอ็นเตอร์เทนแปลกๆด้วยแมทธิวทำไมเป็นคนชอบแต่งหญิงหรอผมโดนบังคับ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 พี่ใช่คนนี้จะไปดูคอนเสิร์ตไปดูบริตนี่อย่างเงี้ยบอกเอ้ยแก๊งเราเนี่ยนะแต่งเป็นบริตนี่หมดเลยฉันจะเป็นเพลงนี้นะอีกคนนี้จะเป็นเพลงนี้แล้วยูจะเป็นเพลงอะไรผมจะบ้าเหรอจะแต่งทำไมอย่าเลยพี่แมทเป็นคนจิ้มเลยไอชอบชุดนี้ที่สุดไอจะเอาชุดนี้ไหนๆต้องแต่งแล้วก็ขอเลือกชุดใหม่แล้วกันแล้วเขาก็จัดเต็มมากนะมีวิกมีอะไรทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเออหรือเช่นนี้เอาดูเลยนะฮะหลักฐานเนี่ยฮะนี่คือ Britney Spears โอ้โหนี่ไงดีแลนตกใจมากตอนดีแลนยังเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นจะไม่ให้เขารู้ว่าเป็นใครเพราะว่ากลัวเขาจะงงมากไงเขาจะตกใจเฮ้ยอย่างงี้แดดดี้เป็นยังไงเนี่ยนี่คือตกใจนะดีแลนตกใจมากเนี่ยฮะกับแก๊งเขาเนียนนะคะเนียนโอ้ยนี่ครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งค่ะโอ้โหเหลือเชื่อถักปงถักเปียกใครทำให้ครับโอ้ถึงกับมีช่างทำให้ทุกอย่างเลยค่ะเขาจริงจังค่ะจริงจังเวลาจะแต่งอย่างนี้นี่เขาแบบเมคอัพนี่ไม่ได้ต้องแบบเช็คตลอดไหนๆจะแต่งแล้วก็ต้องให้มันสวยหน่อยนะฮะให้สุดเอาให้สุดเออต้องให้สุดเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยนี่นี่โอ้โหลิซ่าแบล็คพิงค์อันนี้เต็มกว่าภรรยานะคะชุดเต็มกว่านะคะเต็มภรรยานี่เบาเลยภรรยางงเลยแล้วไปหาจากไหนทำไมเหมือนจะมีอ่ะก็อะแดปอะแดปเอาก็จะมีของแต่ในตู้เสื้อผ้าเราของเดียบ้างก็ยืมมาบ้างยืมมาบ้างแต่จะบอกกว่าจะเป็นลิซ่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนี่นะครับเปรียบเทียบครับแล้วหลังจากนี้ลิซ่าก็ไม่ทำผมแบบนี้อีกเลยเขาไปอีกสไตล์หนึ่งเลยตัดผมสั้นเลยตัดสอนสั้นเลยนี่ฮะแมทธิวแบล็คพิงค์กับลิซ่าดีนอะไรกันเนี่ยแต่แน่ๆก็คือชุดว่ายน้ำสีเขียวโอ้สะท้อนแสงเลยละค่ะเนี่ยอย่างที่แพทบอกเกือบจะแก้ผ้ากันอยู่แล้วอะเป็นชุดที่ฮือฮามากไอ้ที่มัลดีฟมั้งใช่ไหมใช่แพทจำได้เพราะแพทคนอ่านข่าวนี้อ่านไม่ออกเลยเขาไปไม่เป็นเลยบอกว่าเราก็อ่านหัวข่าวว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะกับครอบครัวที่พากันไปเที่ยวและเป็นที่ฮือฮาแล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยนี่คือรูปนี้ครับเดี๋ยวดีนะสัตว์ตัดออกครึ่งนึงให้นะคะครอปออกให้แล้วนะคนออกทีวีไม่ได้ถ้าไปที่ตกใจมากคือเขาไม่ได้บอกใครด้วยว่าเขาเตรียมชุดนี้มาแล้วมันจะถามว่าพิริเดียนรู้หรือเปล่าว่าไม่รู้เขาไม่ได้บอกใครอยู่เขาก็พกของเขาไปแล้วอยู่เขาก็แอนโอเพนนิ่งเปิดตัวออกมาแล้วก็ทุกคนก็คือตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เดียพี่ชายน้องสาวเด็กๆนันนี่แบบพี่เลี้ยงก็คือแบบแมทธิวดีนแล้วมันก็สะท้อนแสงแล้วก็เดินมาแต่ไกลเป็นสีเขียวประตูเข้าบ้านเดียไม่ได้เป็นปีอ่ะใส่ชุดนี้แม่เราไม่ต้องมาเดียแล้วคุณเดียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของลิเดียก็อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่เด็กๆก็อยู่ใช่ครับคิดอะไรอยู่ไม่คิดสิคิดน้อยไปเยอะเลยอ่ะจริงๆแล้วชุดนี้มาจากหนังเรื่องนั้นบอแรตผมชอบมากก็เป็นคอมเมดี้เนี่ยแล้วก็ขำมากก็ใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้ผมไปเดินอยู่ที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วไปจะบอกเลยสีลมอ่ะแล้วก็เจอชุดนี้ซึ่งผมว่ามันหายากไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นแต่ในหนังนี่แหละบอกว่าต้องเป็นของเราแล้วแหละก็ซื้อมาเก็บไว้ต้องมีใช่ไหมของมันต้องมีของมันต้องมีสมัยนี้แต่ว่าผมยังหาโอกาสใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเก็บชุดนี้ไว้ในคอเซ็ตผมอ่ะประมาณเกือบ2ปีเกือบ2ปียังไม่มีสถานที่ที่เหมาะกับชุดนี้เพราะว่ามันอลังการก็เลยเลือกที่จะเปิดตัวที่มัลดีฟนี่แหละฮะเลยอยากให้ภรรยายิ้มอยากให้เขาขำๆแหละคือจริงๆมันก็เป็นการแซวเล่นแหละอยากให้เขามีโมเมนต์แบบตกใจบอกเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าค่ะมีสายเอ็นค่ะ